สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะวันนี้ก็มาว่าด้วยเรื่องทาสีลานเพลินอยู่นะคะก็นั่งร้านก็ต้องค่อยๆขยับเลื่อนนั่งร้านไปนะคะเพราะว่ามันมีต้นไม้ด้วยมันก็ทำยากอยู่เนาะมีเสาไฟมีต้นไม้ก็ต้องค่อยๆขยับไปแล้วเนาะวันนี้คุณลุง ก็ต้องช่วยช่างบ้างนะคะอาจารย์นี่ละช่วยเพราะว่าวันนี้มาคนเดียว โดดโดดไม่โลดไม่โพนไม่เดือดไม่ร้อนเรื่อยเรื่อยเอื่อยเอื่อยได้สร้างโสดเพราะมีลูกน้อง สร้างโสดเพราะมีลูกน้องเฮ็ดจังได๋เนาะลูกน้องก็ไปอันสร้างโสดเพราะมีลูกน้อง ตอนนี้ก็ย้ายถังสีเข้าไปเก็บข้างในก่อนจะได้ไม่กีดขวางทางนะคะเพราะว่าถ้ามีช่างหลายคนก็จะได้ช่วยกันทาคนละสีนู่นนี่นั่นไปแต่ว่าตอนนี้หัวหน้าช่างหัวหน้าใหญ่กับมิตรฟ้าละสุละนะพ่อสั่งจ้าไปจังไรจมได้หนิจมให้ได้หนิสร้างเอ้ยจมให้หัวหน้าสร้างกันละสุละหลายเหลือเกินน้อยกันว่าไปหาใหญ่นี่แหละเพราะว่าเราก็อยากจะซ่อมแซมบางอย่างเราก็ทำเองไม่ได้เช่นอันนี้แหละที่เช่นอันนี้แหละเราไม่มีนั่งร้านเหมือนช่างแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาทาก็เลยต้องขอให้ช่างมาช่วยแหละเนาะถ้าทำเองได้ทั้งหมดก็คงไม่จ้างช่างแล้วแต่เนี่ยขนาดตัดต้นไม้ขีดไม้ปีนี้ก็ยังต้องเอาทีมคนหนุ่มนะคะต้องเอาทีมคนหนุ่มมาทำให้จึงแล้วเสร็จนะคะเนี่ยถ้าเป็นให้พ่อใหญ่มาเหมือนทุกปีก็คงจะได้นิดๆหน่อยๆกับคุณลุงพากันตัดกับยายเข็มเนี่ยก็คงจะได้ไม่เสร็จง่ายๆแหละนะคะโอ้โหรถก็วิ่งเยอะจังเลยวิ่งเยอะทุกวันเลยโอ้ยเป็นบ่อึดหมองไปขุดเอาเนาะดินกระไดทีนี้ก็ปีนก็ยากแล้วเนาะใหญ่เข็มก็ได้ทีนี้ก็อ้วนอยู่ครับอาจารย์นั้นด้วยเพราะว่าอายุหลายคือเก่านะครับคือเก่าเราก็เฮ็ดงานก็เฮ็ดงานตลอดแล้วเฮ็ดงานดีเด้ค่ะแล้วสุขภาพแล้วก็การนี่อยู่แต่ว่าก็ยังไข้กว่าคนไว้เดียวกันพอเราเฮ็ดงานวันนี้คือเราไปเฮ็ดสวนให้ลูกสาวไอ้ดาวนี่อาจารย์บอกนะครับเราก็ไม่เฮ็ดคือสั่งอยู่ได้โอ้โหสีทำไมมันไม่เขียวล่ะคุณลุงแก่อยู่วันนั้นเหมือนสีเขียวใบไม้เลยต้องไปดูทำไมสีมันจางๆตอนนี้นะคะคุณลุงก็กำลังลงสีเขียวใส่ตัวหนังสือตัวเล็กให้แล้วก็พ่อช่างก็อยู่ข้างบนนะคะกำลังลงสีทำไปที่ใดอยู่อีกหน่อยกันแห้งกันลงสียูริเทนให้กับสีไม้ข้างบนพ่อสร้างดิฉันว่าเดี๋ยว